ันนี้นะคะฟิล์มก็จะพาน้องฟิลมาทำกระจกด้วย PU โฟมนะคะก็จะเป็นเหมือนการตกแต่งซะมากกว่าแล้วน้องฟิลทำเป็นไหมไม่ก็คือแต่เห็นใน TikTok เนี่ยเขาแบบคนแบบวูบแบบสวยมากแล้วฟิล์มก็ตัวเองจะทำสวยไหมสวยอันนี้คือออกแบบไปแล้วนะคะเป็นราชินีไก่คาริเคิร์ดนี่ก็จะมีของตกแต่งด้วยนะคะอันนี้ฟิล์มจะเอามาทำไว้ตรงหลังกระจกแต่ฟิล์มก็จะมาทำกรอบกระจกนะคะแล้วก็เผื่อเอามาลองทำเคสรุ่นของน้องฟิล์มแล้วก็ตัวฟิล์มการ์ดด้วยอยากทำหลายอย่างนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ก็คือพี่ฟิล์มเคยทำไปแล้วครั้งนึงก็คือแอบไปส่องคือแบบทำไมมันลกแบบเนี้ยทำไมมันปูดๆอ่ะทุกคนแต่ก็คือน้องฟิล์มมันมีของตกแต่งอ่ะมันเลยแบบบ้องเบลน่ารักคาวาอี้อะไรงี้แต่ของพี่ฟิล์มมันเปิดไปนิดนึงถึงทำออกมาแล้วอ่ะพอแห้งอ่ะมันก็จะปูดแบบนั้นอยู่แล้วนะมันไม่ใช่วิปครีมนะไม่เป็นไรหรอกยังไงถ้าเราแบบเราทำสวยมันก็สวยแหละทุกคนพูดเยอะต้องมาดูตอนทำค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกันเพราะ PU โฟมมันจริงๆมันเอาไว้อุดเหมือนรอยรั่วป่ะใช่ใช่ไหมพวกนี้เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างอ่ะโอเคอันนี้ก็คือซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านอุปกรณ์ช่างเปิดให้หน่อยต้องเขย่าก่อนแล้วก็ใส่อันนี้หัวหมุนอ๋อต้องเทสหัวก่อนนะอ๋อแล้วก็กดใช่ไหมใช่แล้วก็กดอันนี้กระป๋องละ200เลยลูกใช่มาแล้วแต่ยี่ห้อแต่ถ้า QA ก็ประมาณ120 130ไอ้ฟิล์มเรียงตัวเราเรียงตัวสอนให้หน่อยนะเอ้าไหนบอกจะทำเองแล้วก็ทำด้วยตัวเองดิสุชาไม่เราแค่แบบบีบโฟมนะคะมาลองมันให้พี่ทำไม่เขย่าเลยไม่ใช่เหรอเขย่าแล้วเราอุ้ยฟิวทำไม่เป็นฟิวไม่รอดแล้วแหละฟิวบีบอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบครั้งแรกไงน้องฟิวว่าให้ฟิวก่อนละกันนะคะฟิล์มก่อนรอนั้นไงเราเสียสละเดี๋ยวฟิล์มจะทำใส่ฟิล์มการ์ดฟิล์มก่อนว่าแบบฟิล์มการ์ดเวลาเขาทำเท่าไงมันจะทำแบบคล้ายๆกันดูนะถ้าอยากให้มันสวยอ่ะต้องค่อยๆใช่แต่เนี้ยเหมือนฟิลยังเขย่าไม่ดีที่พี่บอกให้เขย่าอ่ะเนื้อเลยออกมาเป็นนี้ก็คือเนื้อมันต้องแบบฟูอ่ะทุกคนใช่มันต้องฟูกว่านี้อ๋อเหมือนขยับวิปครีมใช่เนื้อมันต้องแบบว่าเนียนกว่านี้อันนี้มันล้วนไปแต่ว่าเดี๋ยวพอเขาแห้งอ่ะเราค่อยลอกออกทำใหม่ได้เขามีหลักการนะคะทุกคนเนี่ยแล้วถ้าให้ฟิวทำเมื่อกี้เละแล้วทุกคนเฮ้ยกระจกดีแล้วได้ยังเราต้องขยับแบบไม่นะขออีกรอบพอได้ไหมได้ได้อ้าวไหนบอกเดี๋ยวฟิล์มของฟิล์มตรงนี้ก่อนนะก็ได้ไปดูทุกคนมันจะเละไหมไอ้กันเป็นก่อนเราเคยเห็นแบบบางคนเขาทำแบบโปรเฟชชั่นแนลคนตกแต่งเค้กทำไมเนื้อเป็นแบบนี้ปาดออกก่อนเนื้อไม่ได้ฟิล์มดูมันไม่เกาะเลยอ่ะแป๊บนึงต้องอยู่ที่การเขย่าแล้วแหละแป๊บนึงนะขอเทสดอกสีดูแตกต่างสีดูไม่เหลืองสีดูขาวหมดแล้วกระป๋องนึงไม่กระป๋องนึงทำได้เยอะฟิล์มทำพลาดบ่อยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับคนเรียกอะไรนะ PU โฟม PU โฟมกระจกดีๆทำให้เสียป่ะเนี่ยเราอะนั่นดิฟิลเรากำลังเล่นอะไรกันอยู่เอ้ยมาได้มาเฮ้ยไม่มีแรงอะเฮ้ยล่มสามล่มนะครับน้องๆฟิลทำก่อนไหมทุกคนว่ามันจะได้ไหมไม่ได้ก็คือล่มนะต้องได้ต้องค่อยๆใช่หมดแล้วไม่อยู่ที่แรงกดที่นี่แหละอีกรอบเอาอีกรอบอีกมันจะหนาไปดิรอเขาเซตก่อนเดี๋ยวเขาก็จะฟูอีกอะทุกคนน้องเริ่มเหนียวแล้วใช่อันนี้ก็คือแบบประมาณ10กว่านาทีเดี๋ยวเขาจะเซตตัวโอเคได้ที่สุดเหนื่อยจังนี่คือได้หรอใช่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากตกแต่งก็ตกแต่งได้แต่งอะไรเอ่ยเช่นของตกแต่งหรือว่าจะเอาพวกเหมือนกิตเตอร์มาโรยก็ได้ใช่เริ่มตกแต่งไหมไม่ตกแต่งค่ะเดี๋ยวอันนี้ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยรอบนี้มันไม่สวยเราค่อยลอกแล้วก็ทำใหม่ได้นะคะแล้วก็ตัวกระจกอ่ะมันเช็ดได้เดี๋ยวพอมันแห้งมันจะขูดออกได้แล้วน้องฟิวทำยังไงคะเนี่ยงงอย่าน้องฟิวจะทำเป็นแปะหลังกระจกแล้วก็ใส่ลายเข้าไปนี่นี่คือลายที่ต้องรีบทำแล้วแพนมาแล้วแต่ว่าน้องฟิวจะทำเป็นอันเล็กก่อนละกันกลัวใช่ไหมใช่นี่ฟิวถ้าจับอ่ะจับดีๆนะมันเหมือนก้อนอะไรสักอย่างเลยฟิวไม่อันนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าอาร์ตค่ะทุกคนอะไรนะอาร์ตอาร์ตเลยเหรอใช่แล้วอันนี้ต้องแปะลงไปลึกๆเดี๋ยวพอเขาแห้งมันจะดีดขึ้นโอเคไปลึกๆอุ้ยมันแบบมันเด้งกลับด้วยแปลว่ามันต้องแบบสโลว์มากแน่ๆแต่พอแห้งเขาจะแข็งนะแข็งแบบแข็งมากนี่นะก็จะติดอันนี้เป็นขอบไปพี่ฟิล์มฝั่งนั้นทำอะไรคะจะลองทำเคสของน้องฟิวดูเคสโทรศัพท์ใช่ทุกคนว่ามันจะได้ไหม
ิวพี่ว่ามันเละแน่เลยอ่ะอย่าคิดแบบนั้นสิจะจับยังไงอ่ะเออนั่นดิฟิวต้องตัดขอบเปล่าได้นะทำเสร็จแล้วคิดได้ไม่ได้ไหนคะน้องฟิววันนี้เสร็จหรือยังคะเนี่ยใกล้เสร็จแล้วค่ะน้องฟิวขอตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงเฮ้ยทำไมเมื่อวานที่พี่ทำมันสวยอันนั้นเมื่อวานเนี่ยอันนี้วันนี้เหมือนวันนี้คือแบบเริ่มรกแล้วค่ะน้องฟิวนี่น้องฟิวรอแห้งแล้วมันก็จะแบบเปล่งประกายอ่าโอเคเลยอีกอันนึงค่ะเนี่ยพี่แต่นี่น้องฟิวแบบกลัวไม่สวยเพราะน้องฟิวคาดหวังกับนี้มาเยอะมากแบบอยากให้เป็นเหมือนของคนที่เขาทำแบบสวยๆดูคนที่มันจะเป็นแบบเป็นขาวๆแล้วก็แบบมีลายสวยๆตรงกลางเงี้ยเป็นชื่อแล้วฝั่งหนูทำอะไรอ่ะทำเคสโทรศัพท์จากพี่ยูฟอร์มนะครับจริงๆพ่อว่าพี่ฟิล์มฉีดไว้แล้วตกแต่งเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากรีดขอบเอาได้ว้าวว้าวทำอะไรอยู่อ่ะอันนี้มันเป็นแบบถ้าทุกคนแบบคิดดีๆมันจะแบบเออเป็นฟูๆแบบเออตั้งใจให้มันเละอะไรอย่างงี้ตั้งใจให้มันเละใช่เพื่อแบบงานศิลปะเละไม่ต้องตั้งใจอ่ะครับฟิวใช่แล้วศิลปะแบบเออตั้งใจให้มันเละแบบนิดนึงนิดนึงอันเดียวในโลกใช่แล้วก็ไม่ทำต่ออีกเลยถูกต้องเพราะทำยากโอ้ยกามขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เฮ้ยอย่าปวดดิโอ้โหพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่ฟังเราไม่ปวดด้วยจ้าโอ้โหไม่ออกเนี่ยซื้อเขาเหอะเขาก็มีขายอยู่นะที่ว่าสำเร็จรูปอะทำไมไม่ซื้อค่อยๆนี่ละนิดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าพ่อดูขอโทษเดี๋ยวพ่อมองเนี่ยถ้าเป็นเหลืองๆในขี้เลยลูกฟิล์มยอมเหรอโอ้โหเสียของอะไม่เห็นเหมือนที่เขาทำกันใน YouTube เลยอะอันนั้นค่ะน่าจะทำหลายรอบพอสมควรเหมือนกันใช่เหมือนเลยอะดูไปดูมาเนี่ยสวยใช่ไหมล่ะพี่แมวลูกเฮ้ยของพี่ฟิล์มมาได้เว้ยเฮ้ยนั่งเงียบๆมาได้นี่เราอะนิดนึงอะขอหน่อยหุยศิลปะดูได้ไม่ต้องเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะหาความสวยไม่เจอเลยนะครับว้าวมันก็สวยฝั่งนี้ทำอะไรคะเนี่ยต้องประดิษฐ์นิดนึงแค่นี้แหละพอเดี๋ยวมันจะเลเทปไปมากกว่านี้อันนี้ก็เอาอ่ะแบบเอาป้าอ่าโอเคลงไปอุ้ยแต่ตกแต่งอ่ะพี่เฟรมฝั่งร้อนดูดีไหมลูกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แสดงไม่ได้มันบังกล้องเหรอเลยวะอ้าวมันปูไงมันปูอ่ะไม่เป็นไรกล้องไม่ต้องใช้อ่ะเนอะเป็นแบบว่าเลิกถ่ายรูปอะไรเงี้ยนี่น้องเฟรมต้องได้ใช้จริงๆกล้าใช้เชียวลาสกดผิดลานิชีไก่ได้ไหมไหนอะพี่ฟิววมตุ๋ยเลยไหนอะอันนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์น้องฟิวเหรอใช่ได้ไหมได้ไหมบังกล้องหมดเลยอะเหมือนบ้าจริงๆน้องฟิวว่าเขาถ่ายรูปไงแต่โอเคได้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 แต่ไออันเนี้ยที่ทำก่อนหน้าเนี่ยเหมือนก้อนเลยอะฟิวสัมผัสเริ่มเหมือนอันนั้นเลยอะอันเนี้ยเริ่มเซ็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราลอกแล้วเอาใหม่นี่นะครับราชินีไก่ของน้องฟิวนะครับกระจกดีๆอะทำไมหนูทำให้มันเละได้ลูกไม่มันไม่เละมันคืออาติดค่ะทุกคนอาติดอะไรนะอาติดอ่ะขออีกทีดิอาติดอะไรนะอาติดไม่ใช่อะไรติดติดวิวอะไรนะอาติดช้าช้าอาติดอย่าพยายามเลยฟิวเฮ้ยฝั่งโน้นได้แล้วพี่ฟิวอุ้ยละลายไหนนะฝืนอยู่ฝืนอยู่อุ้ยตอนนี้คือมันบวมมากเลยทุกคนเหมือนมันจะหนักด้วยไม่ใช่มันจะหนักก็น่ารักอยู่นะอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับตกแต่งให้เสร็จก่อนนะค่ะเดี๋ยวเจอกันพี่ฟิล์มอันนี้อะไรอ่ะเคสโทรศัพท์อ่ะเคสโอ้โหเสียของอุ้ยมันเป็นอันมือสองไงอ๋อมันเป็นอันที่ขอบเหลืองแล้วก็เลยแต่ก็โอเคอยู่นะได้ไหมแล้ววันนี้อ่ะอันนี้ฟิล์มการ์ดใส่การ์ดติ่งการ์ดฟิล์มจะต้องไม่อายคนอื่นเขาได้ไหมได้ไหมพี่ฟิล์มตอนนี้กำลังแบบตกแต่งแบบเคร่งเครียดเลยนะครับใช่ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่เลยอ่ะอย่างลกอ่ะเออเนาะแล้วมันจะมองเห็นอะไรไหมมันบังขนาดนั้นอ่ะเห็นแน่ใจแน่ใจทำมาหลายอันแล้วได้ดีบ้างไหมไม่เลย อย่าชมมาอย่างนี้ดิมันไม่มีอะไรให้เล่นโอเคมันเป็นมุกทุกคนได้ตัวนี้มันบวมแล้วก็อันนี้มันแปะๆอืมได้แล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเขาจะเสร็จตัวเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามันแข็งตัวจริงๆเลยประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าฟิล์มลองทำเมื่อวานอ่ะประมาณ10กว่านาทีเขาก็เริ่มจับตัวแล้วแล้วเราก็สามารถหยิบขึ้นมาโชว์ได้แล้ว อย่างอันเนี้ยก็คือแบบเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นทรงมันเริ่มไม่ย้อยแล้วโอ้ยอันนี้มันเริ่มเหนียวค่ะเนี่ยข้างๆเริ่มแบบว่าจับได้แล้วไม่หลุดตามก็อันนี้คือเริ่มเสร็จตัวให้แล้วก็ถ้าลองใส่โทรศัพท์ก็อย่างที่บอกเลยไม่เห็นอะไรเลยดูดิก็คือสมมติถ้าจับโทรศัพท์เฮ้ยก็เฟี้ยวดีนะเพื่อวางเดี๋ยวทุกคนดูดิมันบวมๆดีนะคะ
มันบวมตกแล้วไม่แตกไงมันกันกระแทกโอเคได้ครับพี่ยูโป้งคือมันกันกระแทกดีมากเดี๋ยวรอดูกระจกฟิล์มเอามาเดี๋ยวเราไปดูพี่ฟิล์มอีกรอบฉีดกันอีกรอบนะครับทำตั้งแต่ฟ้าสว่างในฟ้ามืดแล้วยังไม่สำเร็จเลยเฮ้ยมันหมดเริ่มเซตตัวแล้วพี่ฟิล์มนั่นแหละเอาอย่างมันนะเฮ้ยคือฝั่งเนี้ยเส้นสวยมากสวยมากแล้วพอไปตรงนี้เท่านั้นแหละไม่กดน้ำหนักแรงเมื่อกี้สัมผัสได้เอาไหมเอาไหมโอ้ยเสียดายอ่ะเออหน้าคนเราต้องมีผิดพลาดบ้างหรือฟิวอันนี้ผิดเยอะไปฟิวเขาผิดพลาดทั้งวันเลยอ่ะมันผิดเยอะไปอ่ะทุกคนนะของน้องฟิวก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับใช่เนี้ยสวยแล้วชิ้นไก่เธอนะใช่แล้วเนี่ยยิ่งไก่ยิ่งสวยยิ่งไก่ยิ่งสวยนั่นก็คือเราเปลี่ยนขายยิ่งไก่ยิ่งสวยนะคะทุกคนเฮ้ยเสื้ออะไรอ่ะเสื้อแขนเอ้ยไม่มีขายนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็มาดูได้ที่ Feel Happy Channel นะคะทุกคนแจกเท่านั้นใช่ไหมใช่แล้วไม่เสียค่าส่งนะคะทุกคนแค่เล่นกิจกรรมอุ้ยขายตรงอีกแล้วเอ้ยอะไรอย่าพูดเองเลยเอาใหม่นะเอาใหม่เตียนยังไปตอบเดี๋ยวนุ๊ดหน่อยไปกดไปนู่นมันเอียงต้องมีโบกด้วยอย่างกับโบกล้นเลยอ่ะตรงเบามือหน่อยเส้นเล็กๆเขาเมื่อยเออโอ้โหได้ไหมได้แหละได้กว่าทุกครั้งเนาะแหละแต่ว่าอันเนี้ยไอ้เริ่มแล้วเริ่มมองไม่เห็นตรงกลางแล้วตัวอันเนี้ยได้นะฟิวเพื่อทำอะไรดีฟิวเขาไปเลนติดอันนั้นเรียบร้อยเลยไม่เอาอย่าหาทำเดี๋ยวเราให้มันแห้งดีๆสักพรุ่งนี้โอเคครับผมเดี๋ยวรอตอนเสร็จแล้วแล้วกันนะครับตอนนี้รอแห้งเนาะตอนนี้นะคะตัวกระจกแล้วก็พวกเคสอะไรแบบนี้ที่ฟิล์มกับฟิวทำอ่ะตอนนี้ก็คือเริ่มแห้งแล้วนะคะก็คือสามารถจับได้แล้วจับได้แล้วอันนี้คือกระจกนี่คือแบบมินิมอลมากครับน้องนี่เลยก็คือเวลาตั้งก็คือแบบนี้แค่นี้ก็คือมินิมอลได้ใช่ไม่ธรรมดาอันนี้จะเดี๋ยวขออีกทีได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือมันไม่ตรงมันบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวอย่างนี้เขาเรียกมินิมอลเนี่ยถ้าพี่ฟิล์มไม่เอาใช่ไหมที่ห้องพี่ฟิล์มมีกระจกเยอะแล้วก็เอาไว้ห้องน้องฟิล์มก็ได้แปลว่าถูกใจฟิล์มเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มถามนิดนึงจริงๆแล้วตอนนี้กระแสกำลังมาใช่ป่ะใช่คนเขาเอามาทำกันเยอะแล้วก็ทำขายกันเยอะมากแล้วก็ทำสวยไหมขายแล้วไม่สวยเหมือนกันนี่แหละเพราะว่าไม่มีใครบีบตรงเลยบีบยากเดี๋ยวตั้งไว้ฝั่งนี้มันต้องบูดบูดเบี้ยวใช่มันเป็นอย่างนี้นะคะนี่เคสโทรศัพท์ไม่เห็นกล้องเนี่ยต้องใช้แต่กล้องบนไม่ต้องใช้เลนส์พายไงเวลาจับตรงนี้ไหนดูหน่อยก็ฮัลโหลดูจับเหมือนจับสบู่เลยอ่ะก้อนนี้ก้อนใหญ่มากเวลาถ่ายรูปก็จับได้อยู่จับได้ได้อยู่กล้องหลังเฮ้ยมันไม่บางทุกคนมันปกติแต่ถ้าเป็นวายอะไรอ่ะเป็นกรอบไงเป็นกรอบเออใส่เฟรมรูปหนึ่งสองรูปพี่ออกมาเออเป็นกรอบได้แล้วพี่ว่ามันได้แต่นี้มันคืออะไรพี่ข้างใส่การ์ดไงแล้วมันจะใส่ยังไงอ่ะเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยถูกใจเหรอโอ้ไม่ไหวจะใส่ยังไงอ่ะแต่ก็น่ารักดีนะแปลกดีนะครับอันนี้มันจะใส่ยังไงอ่ะเออวะลอกบ่อยจัดอ๋อฝั่งนี้อันไหนเขาดูหน่อยครับพี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นตัวกรอบการ์ดต้องใส่ตรงไหนครับพี่ฟิล์มใส่ด้านนี้อันนี้คือลอกบ่อยอันนี้ไงใส่ได้ช่องนี้อ๋อแล้วก็เสียบเข้าไปใช่ก็ถือว่าใส่ได้ช่องยังไม่ตันนะคะนี่เลยเฟรมการ์ดของเราก็คือแบบน่ารักตุยตุยบวมบวมดีนะคะน่ารักทำไมพูดอย่างนั้นดูไหนไหนดูกระจกตัวเองดิอันนี้เป็นกระจกอันแรกนะคะทุกคนก็มันจะแบบบวมๆหน่อยนิดนึงนะอันนี้มันเหมือนเป็นเคสแต่ทุกคนมีขอบไว้ให้ด้วยแล้วเนี่ยอันนี้ก็สวยก็ชอบมากแบบสวยกว่าที่คิดไว้ทุกคนไม่ใช่แบบว่าหลังจบคลิปลอกแล้วทำใหม่ไม่เอานะบอกว่าสวยอะอย่าบอกแกเขารู้หมดที่นี่นะคะทุกคนคือสวยมากราชินีไก่ก็ตรงนี้ที่จับเนี่ยมีหมีด้วยนี่คือแอบเติมนี่เป็นไงไม่ธรรมดานะคะถ้าทำขายได้ดูดิโลขายใครวะพี่คนหนึ่งแล้วไม่ซื้อแล้วพี่โหเลยนะดูหนาตึบเลยอ่ะไม่นี่คือทำครั้งแรกไงถ้าแบบฝึกไปชำนาญก็จะแบบสวยขึ้นในระดับหนึ่งน่าจะหมดผิวโฟมไปหลายกระป๋องมาเดี๋ยวขอดูไกด์หน่อยครับอันนี้จะเป็นตัวกระจกใช่ไหมใช่นี่เลยเต็มเยอะแยะเลยนะครับต่อฟิล์มรู้สึกว่าพอตกแต่งมันเหมือนพวกทำวิปฟิล์มโหอย่างสกปรกอ่ะเช็ดหน่อยฟิวไม่เสือเหยียบไปไงเอาน้องแมวเหยียบนะครับ
แล้วก็อันนี้ก็น่ารักนะครับเป็นโทรศัพท์แล้วก็มีฟิล์มการ์ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกราชินีขอดูด้านนี้ดิเดี๋ยวฟิล์มขอไปหาการ์ดมาใส่ก่อนจะได้รู้ว่าใส่แล้วเห็นไหมมีคำว่าราชินีไก่ก็คือชื่อในฟรีไฟล์ของฟิล์มใช่แต่ของฟิล์มเปลี่ยนแล้วเป็นราชินีขี้ลืมแต่ก็ยังติดใจชื่อเก่าอยู่นะคะทุกคนนี่อะไรนะครับก็สวยมากพามพามาก็หนาอยู่นะแต่ไม่หนักมากนะตัวเป็นเบานะมันจะได้ไม่แตกไงแบบตัวนี้ก็แปลกดีนะพ่อไม่เคยเห็นนะแต่ว่าพ่อว่าน้องๆเยอะคงชอบนั่นแหละนะครับค่ะมาใส่การ์ดกันใบนี้ชมพูหวานแหววเหมาะกับเฟรมการ์ดของเราเขาคือใครคะจะฮยอนสุดหล่อมาดูกันว่าจะใส่ได้ไหมแต่ฟิล์มคาดหวังว่ามันจะใส่ได้ใส่ไปแล้วออกไม่ได้อ่ะเออนั่นดีประเด็นอ้าวหูแน่นมากเดี๋ยวขุดหน้าเขาก่อนประมาณนี้ชุบนี่ก็ดูเลยเหมือนเขาจะอึดอัดมากเลยมันอยู่ที่แค่ดูเดี๋ยวบีบหน้าตอบเลยดูเดี๋ยวหน้าเขาแบบว่าทรงอย่างเงี้ยแล้วขอบด้านข้างมันบีบเข้าไปหน้าตอบเลยดูดิไอ้แต่ก็ได้หันไปดูหน่อยสิเดี๋ยวลองเช็ดขอบดีเขาบีบเขาบีบเฮ้ยแต่น่ารักฮัลโหลโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลได้มาทำอะไรกันครับเนี่ยได้ทำเป็นพวกกรอบจากพีโฟมนะคะทั้งขอบกระจกเคสโทรศัพท์นะคะแล้วก็กระจกของน้องฟิลใช่ฟิล์มทำทั้งหมด2อย่างใหม่3อย่างนะคะน้องฟิลทำ2อย่างนี่เป็นกระจกกับกระจกนะคะธรรมดาที่ไหนอะครับก็ไปลองดูกันได้นะคะเพราะพีโฟมก็ไม่ได้หาซื้อยากนะใช่แต่ว่าใช่ๆหาซื้อง่ายแต่ทำยากนะคะคลิปนี้เพื่อนๆชอบของคนไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์ได้นะคะของฟิล์มมีกรอบกระจกอันใหญ่แบบไม่ตกแต่งเคสโทรศัพท์แล้วก็ฟิล์มการ์ดที่ไหนได้คนดูชอบอันแบบไม่ต้องตกแต่งอันเนี้ยเออพี่ว่ามาดูคลีนดีนะใช่สะอาดแล้วฟิวอะคะนี่ก็จะเป็นกระจก2อันนี่เลยนะคะก็ทำมาแล้วทั้งหมด5อันก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับครั้งแรกของน้องฟิล์มแล้วก็ครั้งที่2ของฟิล์มนะคะก็ยังเละอยู่ใช่ค่ะต้องมีแบบครั้งที่2ครั้งที่3แล้วแหละของฟิล์มใช่ไหมใช่ก็รอดูกันด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้เราก็ได้มาลองใช้ PU Foam ตาคนอื่นดูก็ถือว่าสำเร็จนะก็ยังทำได้อยู่ใช้ได้อยู่นะโอเคค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย